ตอนเย็นนะก็ในมาค่ำหน่อยก็ทำงานทีนี้ฟังบทเพลงของสายันยานะฮะฟังบทเพลงชื่อว่าเหนือคำสาบานก็ยังไงก็กราบขอบคุณนะฮะก็ผมก็ฝึกฝนไปเรื่อยก็ใจก็รักด้วยฟังเหนือคำสาบานฮะประโยชน์อะไรในคำสัญญาที่เธอให้ว่าจะรักมันต่อกันเรื่อยไปคำสัญญาจะแน่แค่ไหนหากว่าในหัวใจของคนไม่จริงต่อกันประโยชน์อะไรในคำสาบานที่หลงสงสารเชื่อไปกลางกราบให้ลงโทษทันความรักคนที่จะสุขสันต์ต่อเมื่อใจเรานั้นมั่นคงต่อกันเรื่อยไปหลายคู่เป็นตัวอย่างความรักอับปางทั้งที่สาบานกันไว้อยู่กันยังไม่นานเท่าไรต้องมาแยกทางร้างไปทำให้ชีวิตตรมตรมเมื่อพี่มีใจมั่นคงรักเธอเฝ้าหวังรนเปรรักเธอจนชั่วตราบวันสิ้นลมความรักเราหรือจะสุขสมไม่ต้องยกมือพนมสาบานให้เสียเวลาขอบคุณมากนะฮะก็ผ่านไปนะฮะก็